สวัสดีครับผมคลิปนี้อัปเดตให้ชมนะครับกับเลื่อยโซ่ไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่นะครับไม่ได้ใช้น้ำมันเป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ผมสั่งมาใช้ในสวนเมื่อประมาณน่าจะเดือนที่แล้วนะครับก็ได้ทดสอบกำลังของแบตเตอรี่แล้วก็ความคมแล้วก็ความแรงก็ถือว่าผ่านครับเป็นเรื่อยอเนกประสงค์ขนาดใบตัด6นิ้วนะครับโซ่ขนาด6นิ้ว 1,800 วัตต์ตามสเปคราคาไม่ถึง 1,000 บาทนะครับแต่ชุดที่ผมเลือกมาเนี่ยผมเลือกเป็นแบต 15,000 มิลลิแอมป์นะ2ก้อนนะครับมันจะตก900กว่าบาทแต่ถ้าเอาแบต 9,000 มิลลิแอมป์เนี่ยแบต1ลูกพร้อมตัวเลื่อยเนี่ยมันจะตกแค่500กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับราคาไม่แพงแต่แรงเกินคาดก็ใช้แทบทุกวันนะครับเอาไว้ตัดฟืนหลักๆก็ไว้ตัดฟืนแล้วก็ตัดแต่งกิ่งแบบล้างใบนะครับตัดแต่งกิ่งใหญ่ๆได้สบายเลยและที่เห็นกำลังตัดเนี่ยก็คือไม้ปีกหนานะครับเป็นไม้แห้งตัดยากแต่ก็ผ่านฉลุยครับมอเตอร์เล็กๆเองแต่ถือว่าแรงมากแบต1ก้อนใช้เวลาชาร์จไม่นานความทนทานก็ถือว่าโอเคครับตัดได้เยอะเลยอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์สำคัญที่เอามาไว้ตัดแต่งกิ่งไม้ผลไม้ยืนต้นในสวนนะครับเพราะว่าหลังเก็บผลผลิตเนี่ยก็จะตัดแต่งกิ่งมีระบบแผงโซลาร์เซลล์ในการชาร์จอยู่แล้วก็สบายๆเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่ถือว่าราคาเบาๆแต่แรงได้สั่งซื้อมาติดสวนไว้สั่งซื้อมาใช้งานได้ประมาณ1เดือนก็เลยอัปเดตให้ชมนะครับกับประสิทธิภาพต่างๆความแข็งแรงทนทานก็ถือว่าเยี่ยมเลยกับราคาเบาๆไม่ถึง 1,000 บาทรายละเอียดต่างๆเนี่ยผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนี้ก็สามารถเข้าไปศึกษาดูได้ก่อนตัดสินใจสวัสดีครับผม